ระอาจารย์ครับได้บวชมาได้ยินว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้บวชเมื่อแกเอาดีได้ยากครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ผมสงสัยผมสงสัยว่าปัจจุบันเนี่ยพระหนุ่มก็มีปัญหาดูวีโอคลิปมั่งเป็นเล่นตะก้อมั่งดูวีโอโป้มั่งส่วนพระแกก็ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเอาดีได้ยากอยากทราบว่าทำบุญกับพระหนุ่มและพระแกอันไหนดีกว่ากันครับอ๋อทำบุญกับพระหนุ่มหรือพระแกดีกว่ากันพระศาสดาตรัสบอกอนิสงส์อย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแก่หรือหนุ่มเกี่ยวกับคุณธรรมพระองค์แบ่งว่าในยะของการทำบุญหรือการถวายทานแก่ผู้รับเนี่ยในเล่มหนังสือเล่มทานเนี่ยจะมีบอกว่าผู้ให้กับผู้รับเป็นภาพกว้างๆก่อนนะบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายไหมใช้วัดกันที่ศีลศีลบริสุทธิ์ไหมสองฝ่ายเนี่ยผู้ให้บริสุทธิ์ไหมผู้รับบริสุทธิ์ไหมทานบริสุทธิ์4แบบบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้และบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์ก็บกพร่องไปบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์อย่างนี้ทีนี้มาดูฝั่งผู้รับฝั่งผู้รับเนี่ยแบ่งเป็นปาติปุคคลิก14มีการให้โดยเฉพาะเจาะจง14แบบ14แบบไล่ไปอะไรตั้งแต่เดรัจฉานให้กับเดรัจฉานได้ร้อยเท่าให้กับปุถุชนที่ทุศีลได้พันเท่าให้กับปุถุชนที่มีศีลได้แสนเท่าให้กับบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามได้แสนโกฏเท่านักบวชลัทธิอื่นเนี่ยที่เข้าทำตนหลีกออกจากกามได้แสนโกฏเท่าทำกับอริยบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลนับประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงอริยบุคคลขั้นที่สูงขึ้นไปเวลานับประมาณไม่ได้เนี่ยพระองค์มักจะใช้อุปมาเหมือนน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับได้ว่ากี่อาละหักกะกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยนับไม่ไหวนั่นคือความมากของอนิสงส์ของบุญที่ได้ไม่เกี่ยวกับแก่หรือหนุ่มพระเจ้าประเสนที่โกศลเคยถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำบุญที่ไหนพระเจ้าบอกว่าศรัทธาที่ไหนทำที่นั่นแล้วที่ไหนได้มากล่ะพระเจ้าบอกต้องแยกอันนี้ต้องแยกศีลดีหรือไม่ดีทำกับผู้มีศีลได้มากทำกับผู้ทุศีลได้น้อยจากนั้นก็มาลงเรื่องปาติปุคคลิก14แบบในบุคคลและ7แบบในสงฆ์ทานที่ถึงแล้วในสงฆ์7แบบทำทานในภิกขุและภิกขุณีเมื่อพระเจ้าเป็นประมุขสมัยพระเจ้ายังอยู่ให้ทานกับภิกขุและภิกขุณีสงฆ์เมื่อพระเจ้าปรินิพพานแล้วให้ทานในหมู่ภิกขุสงฆ์ให้ทานในหมู่ภิกขุณีสงฆ์พระเดียงสงฆ์ว่าในหมู่ภิกขุภิกขุณีสงฆ์ว่าขอจงขอได้โปรดส่งสงฆ์หรือภิกขุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้มาช่วยรับทานนี่ก็เป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์พระเดียงภิกขุสงฆ์พระเดียงภิกขุณีสงฆ์รวมแล้ว7แบบในปาติปุคคลิก14ไล่มาถึงพระพุทธเจ้านะให้ทานกับพระพุทธเจ้าไม่เท่าทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ได้มากกว่าและทานที่ถึงแล้วในสงฆ์พระองค์ก็แตกออกไปอีกว่าในอนาคตการจักมีภิกขุโคตรภูผู้มีความประพฤติเลวทรามนะมีศีลเป็นคนทุศีลด่างพร้อยมีผ้ากาสาวพัดพันคอทานที่ถึงแล้วในสงฆ์แม่นั้นก็มีผลมากมีอานิสงส์มากยังมีผลมากมีอานิสงส์มากอยู่นั้นในกรณีที่ทานที่ถึงแล้วในสงฆ์เนี่ยกลับมีผลมากกว่าทานที่ให้แม้แต่กับพระพุทธเจ้าโดยตรงที่เป็นปาติปุคคลิกทั้ง14แบบอย่างเนี้ยนี่ก็มีอีกหลายนัยยะนะคร่าวๆประมาณนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแสดงว่าทำบุญดีที่สุดก็ทำบุญกับผู้มีศีลใช่ครับขอบคุณครับอีกนัยยะหนึ่งที่อยากให้ทราบต่อเนื่องกันนั้นนี้ก็คือพระองค์ทรงยก
ตัวพระองค์สมัยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะรวยมากพระองค์แจกทานเงินถาดทองเนี่ยแจกถาดเงินเต็มไปด้วยทอง 84,000 ถาดถาดทองเต็มไปได้เงิน 84,000 ถาดช้าง 84,000 ตัวม้า 84,000 ตัวรถข้าวน้ำผ้าไหลไปดูดกระแสน้ำพระองค์บอกว่าพระองค์นึกว่าได้ทำมหาทานชั้นเลิศแต่ทานครั้งนั้นสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวยังไม่ได้นะนั้นเราให้ปริมาณมากก็จริงแต่คนที่มารับทานนั้นไม่เป็นผู้มีศีลเลยเป็นคนทุศีลสู้ให้โสดาบันรูปเดียวไม่ได้ให้โสดาบันหนึ่งรูปสู้ให้โสดาบันร้อยรูปไม่ได้คุณธรรมเท่ากันให้มากได้มากกว่าให้โสดาบันร้อยรูปสู้ให้สกทาคามีหนึ่งรูปไม่ได้คุณธรรมต่างกันปุ๊บนี่ร้อยเท่าตัวทันทีเลยแล้วก็ไล่ร้อยเท่าตัวไปจนถึงอรหันต์ให้อรหันต์ร้อยรูปสู้ให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวไม่ได้ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยรูปสู้ให้สัมมาสัมพุทธะรูปเดียวไม่ได้แล้วให้สัมมาสัมพุทธะเนี่ยยังสู้สร้างกุฏิวิหารครั้งหนึ่งไม่ได้ให้สงฆ์ในทิศทั้ง4ได้ใช้สอยและการสร้างกุฏิวิหารเนี่ยให้สงฆ์เนี่ยสู้อะไรไม่ได้สู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไม่ได้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะสู้รักษาศีล5ไม่ได้เพราะโยมศรัทธาแล้วแต่โยมไม่รักษาศีลก็อย่างเท่านั้นแต่พอศรัทธาปุ๊บรักษาศีล5ด้วยมีอานิสงส์มากกว่ารักษาศีล5สู้เจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมของหอมไม่ได้ได้มากกว่าหรือเปรียบเหมือนน้ำนมโคหยด1หยดกับน้ำนมโค100หม้อโยมให้ทานเท่ากับ100หม้อเนี่ยนะคนที่เจริญเมตตาชั่วน้ำนมโคหยดเดียวได้มากกว่าแล้วการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมสู้การเห็นความไม่เที่ยงการเจริญอนิจจสัญญาชั่วเวลาลัดนิ้วมือไม่ได้จบแค่ตรงนี้จบแค่โยมเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนโยมมีความมั่นใจเชื่อใจน้อมใจไปอย่างนี้มีนิสงส์มากกว่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเห็นไหมดังนั้นอยากจะได้นิสงส์มากเนี่ยโยมอยู่บ้านรักษาศีล นั่งสมาธิเห็นการเกิดดับนี่มหาศาลพระเจ้าเปรียบเทียบไว้ให้หมดเลยนี่เรื่องทานนะเรื่องทานในแอปพลิเคชันพุทธวจนะเนี่ยมีหนังสือพวกนี้ให้ทั้งหมดเลยเราสามารถโหลดเข้ามาในมือถือเราแล้วก็อ่านดูได้นะ